ไปอย่างครบถ้วนแล้วก็สวยงามอย่างมากนะครับสำหรับการไหว้รำบูชาครูบาอาจารย์ของน้องๆระดับทั้ง2คณะ2เวทีโดยพร้อมเพรียงกันเอ๊ะหรือว่าจะเป็น3คณะหรือเปล่านะด้านหน้าเวทีเห็นมีนางรำตัวน้อยๆอยู่อีกคณะหนึ่งด้วยเนี่ยใช่ไหมนี่เป็นนางรำมารำในงานนี้อีกคณะหนึ่งใช่ไหมชื่อคณะอะไรในกระโปรงสีฟ้าเนี่ยพร้อมตั้งแต่6โมงเย็นแล้วนะครับผมคาดว่าไม่เกินสี่ทุ่มน่าจะหลับนะครับคณะนี้นะวันนี้ต้องนะครับทักทายยังนะครับอย่างที่บอกว่าครอบครัวของท่านเจ้าภาพก็คือคุณพี่นันทนานะครับที่จะจัดให้มีระบบแก้บนในค่ำคืนนี้แล้วก็ในโซนของบ้านบางจานของเราก็มี FC แฟนคลับนักรำอยู่หลายๆคนหลายๆท่านเหมือนกันนะที่แน่ๆเลยต้องขอบคุณน้องเจมรูปหล่อไม่ใช่สิคนสวยนะน้องมาดามเจมมี่ลอตเตอรี่บางจานของเราเนี่ยนะครับผมมาเป็นธุระติดต่อให้พวกเราเดินมาโดยตลอดไม่ว่าจะเป็นงานวัดงานบ้านต่างๆในเขตบางจานนี่น้องเจมนะครับเป็นธุระปับปังดูแลเราเป็นอย่างดีนะครับทักทายไปยังพี่โอมูลนิธิด้วยนะครับคุณพี่สุปัญญาแล้วก็คุณพี่วรวุฒินะครับวันนี้มีโอกาสได้มาเจอมาทักมาทายถึงถิ่นนะครับขอบคุณในการดูแลทักทายต้อนรับพวกเรากันเป็นอย่างดีนะครับเดี๋ยวสักครู่นึงได้ร่วมสนุกด้วยกันแน่นอนครับด้านบนเวทีแต่ว่าลำดับนี้จะเป็นการจัดเพื่อแก้บนให้กับทางท่านเจ้าภาพกันเสียก่อนนะครับเป็นจำนวน5เพลง5รอบด้วยกันที่ส่งข้อมูลขึ้นมาให้กับกองเชียร์ด้านบนเวทีนะครับเป็นการแก้บนของคุณนันทนาหรือว่าคุณนานะครับแก้บนให้กับเจ้าที่เจ้าทางแล้วก็สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เคารพศรัทธาหลังจากได้บนบานสารกล่าวขอพรไว้กับเจ้าที่เจ้าทางแล้วก็สิ่งศักดิ์สิทธิ์และวันนี้พรเหล่านั้นได้สมหวังดังปรารถนานะครับจึงได้มีลำวงเพื่อเป็นการแก้บนเพื่อเป็นการแก้บนนะครับจำนวน5เพลง5รอบตามที่ได้ลั่นวาจาไว้นะครับและในเพลงแรกสำหรับการแก้บนจัดไปในจังหวะรำเต้ยครับแล้วก็มีอภัยให้ก่อนต้องแทนแล้วก็อายที่ซ่อน
เสื้อเพราะแม่เธอคอยกีดกันแม่น้องฉันคงไม่ต้องการไม่เป็นลูกเคยฉันดีเพราะพี่เพียงแต่เสียงหวานเสียงหวานถ้าจบมันเลยร้องเพลงไปทั้งวันถ้าตอบมันแล้วร้องเพลงทั้งวันเมียเป็นเช่นของทางก็ไม่ต้องการไปสะดนถึงทำเลย
จะร้องเฮ้ยจึงทำจะร้องเฮ้ยน้าเอาก็เธอได้มาตั้งหลายคนนะมีเมียแล้วมันมีนายชอบตาชอบใจแล้วไม่มีเหตุผลแกล้งคู่เลยดูนิดหน่อยว่าจะมีเมียน้อยอีกสักห้าหกคนพูดได้แล้วไม่ทันจบพูดได้ไม่ทันจบแล้วก็ดอดตกหัวทิ้งจมโคลนก่อนจากเขาฝากไว้สุขติดใจและเพื่อนชายทุกคนเมียสาวต้องเอาใจได้ยินเมียไม่ไปจะสบายสุขล้นอย่าเผลอที่เมียแก่อย่าเผลอที่เมียแก่เรียกเมียว่าแม่ไอ้แม่ตั้งแต่ปอนจุดเทียนเรียนวนเรามาทำแก้บนละวนเอ๋ยวันเรียนจุดเทียนเรียนวนเรามาทำแก้บนละวนเอ๋ยวันเรียนบุญกับเราสลับเปลี่ยนเรามาจุดเทียนเรียนวนจุดเทียนเรียนวนเรามาทำแก้บนละวนเอ๋ยวันเรียนจุดเทียนเรียนวนเรามาทำแก้บนละวนเอ๋ยวันเรียนบุญกับเราสลับเปลี่ยนเรามาจุดเทียนรอบที่4จัดแก้บนกันดีกว่าแซ่บบ้ากับน้ำมันแพจำได้
ำบนบ่คอยอำเภอบ่คอยคอยเม็ดใหญ่ทุกคนสงสัยจะพาไปดูอยู่บ้านกำนันปริญญาได้รับมาภูมิใจทำตัวร่างกายมือไม้ดำด้านอดทนมานานมาเป็นเวลาช้านานบอกเก่าอยู่เท่ารู้กันอาชีพคงงานทุกวันเท่าทานไปทำงานคุณที่เผาผ่านอยู่เมื่อการบ้านเราจากที่นอนรีบจอดกอดเขาเขาบาดเสียเราเขาแม่เฟิร์นพักผ่อนเสร็จตอนกลางวันรอเพลงนั่งลั่นตาดังเสียเฟิร์นปกป้องเย็นพังลงกลางคืนกระบาดแบกเฟิร์นเอาไปไว้สุดไฟไปนั้นนะครับเป็นการบรรเลงแล้วก็ไล่ลำเพื่อเป็นการแก้บนให้กับทางท่านเจ้าภาพก็คือคุณนันทนานะครับถวายให้กับเจ้าที่เจ้าทางและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในที่นี้นะครับหลังจากที่ได้ขอพรและบนบานศาลกล่าวกับเจ้าที่เจ้าทางและสิ่งศักดิ์สิทธิ์และพรนั้นก็สมหวังดังปรารถนาซึ่งได้มีระวงเพื่อเป็นการแก้บนจำนวน5เพลง5รอบครบถ้วนตามที่ได้เอ่ยปากลั่นวาจาไปแล้วนะครับสิ่งใดก็ตามแต่ที่ทางท่านเจ้าภาพก็คือคุณนันทนาได้บนบานศาลกล่าวกันไว้ก็ขอให้ได้หมดสิ้นบาดขาดสิ้นบนกันจบลงไปหลังจากที่มีลำวงถวายเพื่อเป็นการแก้บนจำนวน5รอบครบถ้วนผ่านไปนะครับโอเคนะครับในส่วนของพิธีการการแก้บนด้านหน้าเวทีของท่านเจ้าภาพก็ผ่านพ้นไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับถึงเวลาที่เราจะทักทายกันด้านบนเวทีกันบ้างนะครับฝากกติกาเอาไว้สักนิดนะครับผมบนเวทีเราไม่อนุญาตให้ถือเครื่องดื่มแก้วขวดรวมถึงบุหรี่ยาสูบต่างๆมาด้านบนเวทีนะครับรำวงย้อนยุคเรามีกติกาจัดร่วมสนุกกันเป็นรอบๆเมื่อหมดรอบจะมีเสียงสัญญาณนกหวีดท่านจะต้องคืนเวทีตรงนี้ให้กับน้องๆนางรำกลับเข้ามาประจำที่นะครับทุกคนทุกท่านจะต้องคืนเวทีกันนี้ให้โล่งแล้วก็รอฟังจากกองเชียร์สักนิดหนึ่งว่าเดี๋ยวในรอบต่อไปเนี่ยจะเป็นรอบพิเศษใดๆตามที่ทางท่านเจ้าภาพระบุขึ้นมาหรือเปล่าอาจจะเป็นรอบเหมาให้กับแม่ครัวอาจจะเป็นรอบเหมาให้กับครอบครัวของท่านเจ้าภาพหรือว่ารอบเหมาให้กับเพื่อนๆของเจ้าภาพใดๆนะครับก็ขอให้ทุกท่านที่มาร่วมสนุกกันในครั้งนี้ให้ความร่วมมือตรงนี้กันด้วยนะครับและวันนี้พิเศษอีกนิดนึงนะครับเราจะสังเกตว่าพื้นด้านหน้าพิธีจะค่อนข้างจะนิ่มๆสักนิดหนึ่งหลังจากที่ฝนตกอยู่ 2-3 วันนะครับขอความร่วมมือนะครับอุปกรณ์เวทีไม่ว่าจะเป็นเสาไฟสายไฟต่างๆนะครับอย่าไปดึงอย่าไปห้อยอย่าไปโหนนะครับอย่าไปพิงนะครับพยายามอยู่ห่างทางขึ้นลงบันไดเรากว้างขวางนะครับปลอดภัยมาตรฐานนะครับเมื่อหมดรอบก็ขึ้นลงทางบันไดช่องทางเดียวนะไม่กระโดดลงไม่ปีนลงนะครับเดี๋ยวงานลื่นเลงจำเป็นอย่างอื่นไปเสียก่อนนะครับเดี๋ยวค่อยทักทายกันอีกทีหนึ่งนะครับตอนนี้ยังไงฮะระวังเชือกพี่นะหลังเวทีพี่อย่าโหนนะพี่เชือกด้วยนะครับพยายามอย่าไปดึงอย่าไปโหนนะครับเดี๋ยวจะเป็นอันตรายกันได้นะฮะเดี๋ยวทักทายกันอีกทีนะครับตอนนี้สนุกสนานกันด้านหน้าเวทีในรูปแบบของระบงยันยกกับพวกเรากันก่อนนะครับประเดิมกันรอบแรกสัก4เพลงก่อนระมุง2เพลงแล้วก็3ชาติ2เพลงนะครับThank you.
กินยาเรามาคุยกันมีบางพี่ลูกฟ้ามาแบกมาเด็กเวทนาหัวใจของเราสั่นพี่เลยฮะ